สอนรามไม่มีปัญหาให้กุ้งพลอยเจอลูกเผยกฎเหล็กห้ามทำสิ่งนี้เด็ดขาดอีกไม่กี่วันก็เตรียมก้าวเข้าสู่วัยสามขวบแล้วสำหรับน้องวีจิลูกสาวสุดที่รักของหนมสอนรามแม้ตอนนี้จะไม่ค่อยเจอหน้าแม่อย่างกุ้งพลอยกนิทรินแต่น้องวีจิก็ยังยิ้มย้ำจำไซไร้เดียงสาเป็นที่รักของครอบครัวและแฟนๆจำนวนไม่น้อย ซึ่งล่าสุดนมสอนรามได้ให้สัมภาษณ์ถึงพัฒนาการของลูกสาวว่าน้องวิจิกำลังจะเข้าโรงเรียนชั้นเตรียมอนุบาลหลังสงกรานนี้ซึ่งโดยมีความตั้งใจให้ลูกเรียนสองภาษาตามกระแสะโลกในส่วนอดีตภรรยายอย่างกุ้งพลอยก็อนุญาตให้มาเจอมาเล่นกับลูกได้สองครั้งต่อเดือนแต่ไม่อนุญาตให้พาลูกไปครังคืนหรือออกไปเที่ยวที่ไหนเพราะยังกังวลเรื่องโควิด พราะลูกยังเล็กและที่บ้านมีคุณแม่เป็นผู้สูงอายุด้วยเลยต้องป้องกันให้ดีที่สุดซึ่งเวลอาอดีตภรรยามาหาลูกก็จะให้ตรวจโควิดก่อนเพื่อความปลอดภยัยนั่นเองละค่ะ